อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ดูเป็นแนวโน้มที่ดีของ Bitcoin ก็คือการมาของตัว Smart Contract Layer ของ Bitcoin นะครับหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมันมีแนวโน้มจากการที่เขาเห็นว่า Ethereum เนี่ยทำสำเร็จในการทำตัวเองเป็น Smart Layer Smart Contract นะครับ Smart Contract Platform เขาก็เลยมองว่าถ้า Bitcoin เนี่ยทำขึ้นมาบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีโปรเจกต์อย่าง Ordinal ที่เป็น BRC 20นะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าไปลองเล่นแล้วก็เข้าไปดูแล้วเนี่ยมันยังเป็น early แบบ early สุดๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็น sentiment ในเชิงบวกอยู่ดีนะครับทีนี้ในแง่ของ Bitcoin Layer เนี่ยมันจะมีเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่า STX นะครับซึ่ง STX เนี่ยเป็น Layer 2ของ Bitcoin อีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากตัว Ordinal ซึ่ง STX เนี่ยมันเป็นเหรียญแรกที่ได้รับการระดมทุนอย่างถูกต้องจากสหรัฐอเมริกาหรือพูดง่ายคือจะไม่มาโดนSEC โจมตีทีหลังนะครับโดยเขามีคอนเซปต์ว่าเขาจะสร้างเลเยอร์2ที่เป็น smart contract ของ Bitcoin ซึ่งเหรียญนี้ก็คือวิ่งตาม Bitcoin เลยแล้วก็ outperform Bitcoin ขึ้นตัวนี้ขึ้นแรงกว่า Bitcoin ลงตัวนี้ก็ลงเป็นลักษณะทิศทางเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ชื่อว่า Stack ครับ